นี่คือร้านปิ้งย่างเกาหลีแบบบุฟเฟ่นะครับที่ผมพาภรรยามาทานแล้ววันรุ่งขึ้นคือภรรยาบอกเลยว่าขอมาอีกติดใจในรสชาติลืมโทรศัพท์ไว้ก็ดีคนในร้านที่ภาพกันหมดแล้วตอนนี้หลังแคชเชียร์โอ้โหเมื่อร้านนี้ดีจริงปอนต่อปอนน่ะดีจริงๆอ่ะเอาเรื่องจริงเลยนี่คือร้านที่ทางทีมงานของเราพูดถึงบ่อยที่สุดเพราะว่าอร่อยชื่อเรียกยากมากเลยสองแล้วนะสองแล้วนะไม่แต่ร้านนี้ดีจริงเพราะว่าแนะนำใครไปแล้วอ่ะไม่ค่อยรอดนะต้องกลับมาย้ำอ่ะไอ้ที่เราไปถ่ายคือสาขาบิ๊กซีพระราม2จนตอนนี้เขาเปิดกี่สาขาแล้วนะครับโทษทีตอนนี้มี4สาขา4สาขาแล้วนะคุณสาขาแรกอยู่ที่บิ๊กซีพระราม4ค่ะสาขาที่2คือบิ๊กซีพระราม2แล้วก็สาขา3คือซีคอนบางแคแล้วก็ที่นี่คือสาขาที่4ค่ะโอ้จำยากจังเลยครับทำไมไม่เปิดพระราม4แล้วไปพระราม5แล้วพระราม6แล้วพระราม7นะครับได้จำกันง่ายๆพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อวานนท์ค่ะเป็นเฮดเชฟของเมียงระยุนค่ะคือความพิเศษของร้านนี้ผมว่านอกจากเรื่องไอ้บุฟเฟ่ตัวที่เราทานกันอยู่อะที่จะเน้นตัวหมูนะฮะมันจะมีพวกบาร์ของกินอะที่มีของทอดมีเส้นมีน้ำจิ้มมีผักกิมจิมีอะไรให้กินแบบคือโคตรอลังการคืออย่างลายผักดองเนี่ยก็น่าสนใจแล้วอย่างผักที่นี่ทำเองไหมครับทุกอย่างเราทำเองเลยค่ะคือผักแบบนี้เขาบอกว่ากันว่าจริงๆแล้วดองที่เกาหลีอร่อยกว่าจริงหรือเปล่าเราต้องบอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างนะคะเรานำเข้ามาจากเกาหลีส่วนผักอาจจะเป็นของไทยแต่สูตรต่างๆเรานำมาจากเกาหลีเลยรสชาติจึงไม่แตกต่างแน่นอนค่ะผมถามถึงหมูตัวแรกก่อนได้ไหมครับอันนี้คืออะไรเหรอครับที่เรากำลังแยกกันอยู่นี้ตัวนี้คือตัวซิกเนเจอร์ค่ะตัวนี้จะหมักกับซอสผลไม้นะคะเวลาที่เราย่างเราจะได้กลิ่นอ่อนๆของผลไม้แล้วก็รสชาติกลมกล่อมจากการหมักผลไม้ไม่แน่ใจว่าคราวที่แล้วมีน้ำจิ้มแจ่วอยู่แล้วหรือเปล่าตอนแรกที่เราเปิดอ่ะยังไม่มีแต่ว่าหลังๆเราทุกสาขาเรามีน้ำจิ้มแจ่วเพิ่มขึ้นแล้วค่ะแสดงว่าอันนี้ลูกค้าขอมาเองหรือว่าแบบใช่ใช่ด้วยความที่ของเราเปิดในไทยรสชาติของคนไทยก็จะต้องมีความรสเผ็ดร่วมด้วยอะค่ะมีความแซ่บเนาะต้องมีน้ำจิ้มแจ่วเพิ่มขึ้นมาค่ะเนี่ยผมกินเข้าไปแล้วมันหวานมากเลยฟีลแบบกินแอปเปิ้ลกินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่เพราะว่าซอสของเราอ่ะหมักจากผลไม้ก็เลยได้รสชาตินี้ออกมาด้วยอร่อยครับสำหรับราคาบุฟเฟ่ต์ตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะบุฟเฟ่ต์ของเรานะคะอยู่ที่399บาทบวกจะจบที่427บาทเท่านั้นเองสำหรับ399ผมบอกเลยแบบนี้ดีจริงเพราะว่าล่าสุดเพิ่งสั่งเกาหลีที่บ้าน 2-3 เซตเป็นพันกว่าจะตั้งเตาอะไรอ่ะนี่คือคุณมานั่ง399นี่คือแบบจะว่าไปแล้วการมากินร้านแบบนี้ผมว่าส่วนที่ดีสุดคือคุณได้กินเตาถ่านกินหอมๆความกรอบๆเงี้ยมันยุ่งที่สุดแล้วก็ร้านนี้เรื่องถ่านก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาครับเพราะว่าที่นี่ถ่านจะเป็นเอาคลายอย่างเดียวเลยไหมไม่ใช่ถ่านตัวนี้เป็นถ่านไม้ขาวนะคะแล้วก็มีที่เมียงระยุนที่เดียวกรรมวิธีการทำถ่านตัวนี้เราต้องบอกว่าเราไม่มีการเจอปนสารเคมีเลยฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแน่นอนถ่านไม้ขาวมันดีกว่าถ่านธรรมดายังไงคือตัวนี้ให้ความร้อนที่เร็วมากค่ะลูกค้าจะไม่อับเซตในการปิ้งย่างที่นานเลยไม่เสียเวลาใช่ค่ะคือถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นเขาจะมีแบบบิงโจตันอะไรอย่างนั้นอันนี้น่าจะเป็นต้องไปดูพันอีกทีพันอะไรจะว่าไปแล้วอะเนื้อย่างเกาหลีอะค่อนข้างจะตรงจริตคนไทยเหมือนกันนะมันมีความแซ่บอะและยิ่งแบบเกาหลีนะจะคิดถึงร้านเลยว่าร้านที่แบบทุกร้านต้องมีความร้อนอะอาหารอะเหมือนแบบไม่มีเตาย่างก็ต้องเป็นหม้อต้มประเทศเขาหนาวหรือเปล่าใช่ตอนมันหนาวมันหนาวมากอะหนาวแบบลบอะคนก็เลยแบบกินอะไรที่มันร้อนกันจริงๆแล้วเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ในความรู้สึกเราอะจะรู้สึกว่าเกาหลีหนาวกว่าญี่ปุ่นผมก็รู้สึกครับหนาวกว่าเยอะเลยใครที่มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์หรือภูมิอากาศอย่างนี้นะครับคือไอ้ที่เรารู้สึกกันอยู่มันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหมายถึงว่าเกาหลีหนาวกว่าจะรู้สึกว่าหนาวกว่าญี่ปุ่นหนาวแบบแห้งกว่าอะทั้งที่จริงๆมันอยู่ใกล้ๆกันแค่ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนกระทะแล้วนะครับทำไมต้องเปลี่ยนจากไอซี่ซี่ตะกี้ที่เราย่างตัวคาวบี้ที่เป็นซอสมาเป็นอันนี้ฮะตัวตะแกรงโปร่งอ่ะเหมาะกับการย่างเนื้อสับที่เรามีการหมักซอสเราจะได้กลิ่นอ่อนๆของถ่านมันจะเพิ่มอรรถรสในการทานได้เป็นอย่างดีทำให้อร่อยมากขึ้นนะคะส่วนตัวนี้ข้อดีก็คือมันจะมีควันน้อยแต่ว่าการที่นำเนื้อตัวที่หมักซอสมาย่างมันอาจจะเกิดการติดกระทะอยู่บ้างเหมาะกับเมนูที่ไม่ได้มีการหมักซอสหรือมีมันมากกว่าอันนี้เราจะมาย่างอะไรครับพี่เป็น3ชั้นค่ะที่ไม่มีมันมากตัวนี้มีเป็นเฟรนช์แล็กแล้วก็สันคอค่ะที่ย่างแล้วทานได้อร่อยมากอันนี้เนี่ยทางโต๊ะน้องๆข้างๆเราย่างให้เราชิมเลยนะครับจะได้คู่ขนานกันไปอย่างรวดเร็วที่นี่ไม่ได้มีบริการย่างให้นะครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยสั่งแบบนี้มาได้อันไหนเป็นอันไหนครับสันคอจะมีมันนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเฟรนช์แล็กค่ะคำว่าเฟรนช์แล็กมันคือหมูส่วนอะไรครับส่วนที่ติดกับตรงกระดูกสันหลังเรียกว่าไงซี่โครงตรงหลังอะค่ะแล้วอีกส่วนนึงก็เป็นสันคอใช่ค่ะเป็นสันคอค่ะอย่างซอสอย่างนี้ต้องกินกับน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มมันเยอะมากเลยวันต้องขออนุญาตแนะนำนะคะทางร้านมีซอส2ตัวที่อร่อยก็กินแล้ว
ข้ากันมากตัวแรกคือซอสหอมหัวใหญ่แล้วก็ตัวที่2คือซอสต้นหอมญี่ปุ่นนะคะโดยซอส2ตัวนี้มีความกลมกล่อมมีรสหวานเปรี้ยวเวลาที่เราทานคู่กับเนื้อสัตว์จะช่วยในเรื่องของการตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีอันนี้คือที่หน้าเคาน์เตอร์จะมีไว้ให้อยู่แล้วหรือว่าเราต้องคีบมาแล้วผสมเองครับเราสามารถปรุงได้เลยค่ะปรุงเองได้เลยคำว่าปรุงเองได้เลยอันนี้คือมันมีจะมีสูตรบอกไหมฮะหรือว่าหน้าบาร์เราจะมีต้นหอมญี่ปุ่นสไลด์ไว้ให้แล้วก็มีหอมหัวใหญ่สไลด์ไว้ให้นะคะลูกค้าเพียงแค่เทซอสราดไปเท่านั้นเองค่ะได้กินแล้วอ่ะตัดเลี่ยนจริงๆนะเผื่อใครมาผมว่าอยากให้ดูทำอันนี้นะอีกหนึ่งวิธีการทานแบบง่ายๆนะครับนะคะก็คือการทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆค่ะเพียงแค่เรานำเนื้อที่เราทำการปิ้งย่างเสร็จแล้ววางบนข้าวสวยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มซัมจังเล็กน้อยนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือการทานคู่กับผักนะคะโดยการนำผักกาดหอมมาวางจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เราปิ้งย่างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องเคียงของทางร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพริกซอยต่างๆนะคะแล้วก็พอแล้วก็ทานเป็นคำๆแค่นี้เองค่ะขออนุญาตกินโชว์ทีนึงส่วนของผมจะเป็นแบบดีคอนสตรักนะครับพูดได้ดูดีก็คือจริงๆก็คือลวกแหละผมมากินแบบคุณเหมือนง่ายๆเวลากินปนกันแล้วเหมือนผมแยกไม่ได้ว่าอะไรมันรสอะไรชอบกินแบบสร้างบาลานซ์เองแนะนำเฟรนช์แลกครับอร่อยมากหมูมันนัวแบบนัวมากอ่ะส่วนตัวหมูหมักซอสอันแรกมันจะแบบเหมาะคนที่แบบชอบกินนุ่มๆหวานๆผลไม้มีมันแทรกก็ส่วนใครชอบกินแบบหนึบหน่อยมีน้ำมันหน่อยประสันคอเดี๋ยวค่อยถามพี่วันว่าที่นี่ตัดความสูงเด็กที่เท่าไหร่เขาไม่ได้ตัดที่ความสูงฮะเขาตัดที่อายุอธิบายคุณพูดดูก่อนว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่สำหรับบ้านที่มีลูกครับเวลาเราไปกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยบางที่เขาจะใช้ความสูงของเด็กอย่างเช่นผมล่าสุดพาลูกไปกินชาบูร้านนึงตัดที่ความสูง130เซนตอนนี้เอมม่ากลายเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วคือเด็กสูงปุ๊บก็เลยคิดเลทคิดราคาเต็มเลยแต่ถ้าต่ำกว่า130จะราคานึงแต่ถ้าต่ำกว่า100นี่กินฟรีเอมม่า130แล้วเหรอใช่ครับ131อ่ะอีกแป๊บนึงจะถึงเกินผมแล้วนะแต่ที่นี่จะใช้ช่วงอายุครับถ้าอายุ 4-6 ปีราคา199บวกถ้าอายุ 7-9 ก็299บวกก็คือเด็กทุกคนต้องมีบัตรประชาชนนี้ป่ะฮะนั่นสินะจริงๆแล้วเราก็สามารถเดินเข้าไปแล้วทำตาใสๆได้ผม7ขวบครับ ไม่เอาบัตรมาด้วยไม่หลอกลวงชัดๆตัวนี้นะคะขออนุญาตแนะนำค่ะเป็นหมูหมักซอสโคชูจังค่ะตัวนี้จะมีความเผ็ดนิดหน่อยนะคะคือทานแล้วไม่เลี่ยนค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็กินเปล่าๆถ้าจะได้อยู่แล้วได้ค่ะแต่อยากกินหน่อยก็โอเคใช่ค่ะแต่ประเด็นนั่นคืออะไรหรอครับอันนี้คือมินิเบอร์เกอร์จากเมียงรายุนค่ะคือต้องบอกว่าถ้ามาที่นี่ถ้าไม่ได้ทานเมนูนี้ถือว่าพลาดมากนะคะการทำก็ง่ายๆนะคะสามารถที่จะนำขนมปังที่เราเตรียมไว้ให้นะคะอบในเตาอบประมาณ20วินาทีหรือว่าปิ้งบนตะแกรงก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำผักวางตามด้วยหอมหัวใหญ่แล้วก็เนื้อที่เราชื่นชอบหรือจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ก็ได้ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสลัดข้าวโพดวางบนขนมปังนะคะแค่นี้ก็อร่อยมากเลยล่ะว้าวไอ้สลัดข้าวโพดนี่มันวางยามากเลยนะเพราะมันน่ากินมากเลยอ่ะและตัวนี้นะคะคือหมูหมักเต้าเจี้ยวค่ะจากประสบการณ์ที่เราไปร้านเบอร์เกอร์มาหลายร้านครับเขาจะมีเนยที่เป็นสูตรพิเศษของแต่ละร้านทาไปที่ขนมปังแล้วค่อยเอาไปแมะไว้กับเตาอย่างนี้ก่อนเพื่อให้ตัวขนมปังมีมิติมากขึ้นส่วนเนยอันนี้นะครับคือเขามีวางไว้ที่เคาน์เตอร์เลยนอกจากเนยมีแยมด้วยถ้าตัดเรื่องปิ้งย่างออกไปก่อนนะแค่เคาน์เตอร์ของเขาอ่ะคุณก็เอนจอยแล้วอ่ะเพราะมันมีบูโกกิให้คุณแล้วก็ไก่ทอดประทับใจตั้งแต่ตอนที่ไปพระราม2แล้วรู้สึกว่าไก่ทอดคือไม่ใช่ทอดแบบก็มีตั้งไว้ให้กินกันงั้นน่ะคือมันดันอร่อยอื้อให้ฟังเสียงก็ได้นะแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีกระดูกแต่เบอร์เกอร์กินกับนี่หรือกินกับเนื้ออะไรก็ได้ที่ชอบนี่คุณกินกับเนื้อผมเตรียมไว้แล้วก็กินกับผักอ๋อพี่วังครับวางเป็นหมูชิ้นๆลงไปในเบอร์เกอร์ก็ได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องหาเนื้อที่เป็นคัดใหญ่ๆมาวางใช่ค่ะเป็นหมูชิ้นตามที่เราอยากทานเลยแบบใดก็ได้อ๋อแต่ถ้าเราอยากได้คัดใหญ่ๆเป็นแผ่นๆอย่างนี้ก็ตัดจากตัวเป็นแหลกก็ได้ใช่ผมขอหลีกเลี่ยงจากกฎของพี่วันนิดนึงคือผมจะกินแค่นี้ก่อนครับโอเคแล้วเดี๋ยวไอเนี้ยค่อยกินแกล้มเข้าไปตามเข้าไปซอสแล้วครับพี่วันเราไม่ใช้ซอสค่ะกินอย่างนี้เลยใช่เลยค่ะใช่ค่ะนี่มันขนมปังหมูมาเก๊านี่นะใช่ใช่เกือบๆละเฮ้ยคนชอบแป้งเนาะคนแฮปปี้เขาแฮปปี้ทางเขาเลยอันนี้เฮ้ยเนี่ยพอแป้งเบอร์เกอร์เลยต้องย่างด้วยนะคุณควรจะย่างเมื่อสักครู่นะคะที่ทานไก่ทอดไปแล้วนะคะลายบุฟเฟ่ของเรานะคะตอนนี้เรามีเมนูใหม่ค่ะคือโซบุนโกกิตัวนี้นะคะเป็นเนื้อวัวผัดสไตล์เกาหลีค่ะใช่ค่ะเนื้อวัวเหรอครับใช่ค่ะรสชาติก็จะมีความหวานความเค็มกลมกล่อมใช่เพราะที่ผมบอกคุณว่าตอนแรกคุณบอกบุนโกกิผมเห็นเป็นเนื้อวัวนะโอ้ดีเลยนะเพราะว่าปกติที่เนี่ยเวลาถ้าคุณจะกินเนื้อวัวที่เป็นปิ้งย่างมันต้องสั่งแยกใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะใช่ที่สามารถอยู่ที่บุฟเฟ่อยู่ในร้านบุฟเฟ่ของเขาเลยค่ะใช่ค่ะโอ้นี่คือหนึ่งในเมนูลันเซ็ตของผมตอนเรียนที่นี่นะเนื้อบุโกกิหมูบุโกกิเนี่ยกินแบบบ่อยมากไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมไหมเวลามากินร้านเกาหลีอ่ะผมชอบกินซอสเกลือพริกไทยน้ำมันงาที่สุดเลยคือผมชอบเป็นแบบลำดับ2ลำดับ3แต่ไม่ถึงกับชอบที่สุดแต่ว่ามันต้องมีวันแบบ
มันเปลี่ยนรสชาติได้ดีอ่ะมันไม่ซ้ําใครเลยนี่ผมชอบที่เวลากินแล้วเนื้อมันรู้สึกรสมันคมขึ้นอ่ะรสเนื้อมันออกดีอ่ะชอบแต่ถ้าใครชอบกินกับผักอ่ะผมว่าพวกซอสแดงๆอ่ะเข้าผักกับซอสแดงเหมือนมันเป็นอะไรที่มันเข้ากันอ่ะเพราะว่าผักมันจืดนิดนึงซอสแดงมันมีความแบบหวานมีความเค็มเยอะมีความนัวเยอะเราสามารถเรียกได้มั้ยว่านี่คือน้ำพริกของชาวเกาหลีเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยก็คือผักกับน้ำพริกแมงดาน้ำพริกลงเรือผมว่าได้เพราะว่าคนเกาหลีกินแซ่บผมแนะนำนิดนึงนะสำหรับคนอยากกิน3ชั้นตัวนี้นะย่างนานหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาย่างเนี่ยคุณใช้พื้นที่ประมาณ 30% อันนี้วางไว้นานๆแล้วคุณกินเนื้อกินหมูอะไรแบบรอบๆไปก่อนรอบๆไปก่อน3ชั้นมันต้องกรอบไม่กรอบไม่ได้ขอพูดถึงหมู2ตัวหน่อยนะครับตะกี้หมูตัวที่เป็นสีแดงจะมีความเผ็ดนิดนึงแล้วก็เค็มอาจจะต้องแบบกินกับข้าวหรือกินกับผักนิดนึงอร่อยเลยอีกตัวนึงอันนี้เป็นหมักเต้าเจี้ยวคือผมว่าอันที่หมักอ่ะมันไม่จืดหมดมันเค็มหมดมันนัวหมดเลยคือถ้าใครกินกับข้าวกับผักอ่ะผมว่าเวิร์กแต่ถ้าใครจะแบบอยากได้ความกรอบไปสั่งไอ้ตัว3ชั้นที่เป็นหนามาทำแต่ทำนานหน่อยนะคุณจะเสียเวลานิดนึงถามเลยดีกว่าที่นี่มันมีเวลานั่งไหมครับว่านั่งได้กี่ชั่วโมงนั่งได้2ชั่วโมงค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะเราจะได้แค่1ชั่วโมง40นาทีค่ะโอเคเข้าใจดังนั้นถ้าคุณแบบกินเยอะคุณอยากเล่นกับเพื่อนคุณมาเนื้อหาเนื้อบางๆนั่นหมูบางๆใช่ทำรอบนิดนึงตัวแรกอ่ะที่เรากินกันอ่ะโอ้โหเร็วเลยปั๊บ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 เลยตอนนั้นอ่ะอาจจะเพราะตะแกรงด้วยป่ะใช่ตะแกรงด้วยหลายๆอย่างแกรงมันทำได้เรียกว่า3ชั้นอ่ะผมแนะนำให้กินตอนท้ายๆเริ่มจะอิ่มแล้วแล้วเอา3ชั้นลงไว้แล้วคุณแบบคุยเล่นกันไปปิ้งไปเรื่อยๆมันจะพอดีกินตอนจบเฮ้ยปีหน้าขอทำรายการได้ป่ะผัดกับข้าวได้ไหมแล้วคุณรับแขกได้ป่ะเป็นร้านประจำเป็นแบบถอยเวอร์ชันของผมทำกับข้าวได้ไหมได้เอาเลยขอผมนั่งทำกับข้าวเลยได้ป่ะนั่งเนี่ยแล้วคุณก็เราก็นั่งคุยกันผมนั่งทำกับข้าวแขกได้ป่ะจริงๆมันมีเรามีครัวอยู่นี่ใช่ๆแต่ว่ามันมีอยู่เทปนึงอ่ะที่มันมีความคล้ายๆนี้เทปที่เราไปร้านเสกอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่เรานั่งคุยกันแล้วพี่โค้ชก็ลูกก๋วยเตี๋ยวกันอ่ะคนก็พูดถึงเยอะนะฮะบอกว่าส่งได้ครับใช่ส่งได้ครับเหมือนมากได้ไหมปีหน้าทำรายการใหม่ได้ไหมสปอนเซอร์เข้าได้เลยนะครับขอบคุณครับอยากกันกับข้าวคุณนั่งคุยเลยพวกคุณนั่งคุยผมนั่งทำกับข้าวเลยแฮปปี้ประจวบเหมาะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเปิดร้านอาหารกันนะครับตัวอาหารเราไม่ได้เน้นมากเน้นที่พนักงานที่มานั่งกับคุณมากกว่าแล้วก็ดื่มแล้วประมาณ320ผมถือว่าราคากลางๆลงทุนกับพี่ต้นหอมหรือเปล่าต้นเอ็ดหรอพี่ต้นเอ็ดอะไรเนี่ยอีกหนึ่งเมนูไก่นะคะที่ทางร้านต้องแนะนำนะคะมีเป็นตัวสไปซี่นะคะแล้วก็ตัวหมักซอสถั่วเหลืองแล้วก็หมักเกลือค่ะขอกินเริ่มไก่ก่อนนะผมนี่สาวกไก่จิ้มที่สไปซี่เลยครับติดหนังด้วยไก่มาข้าวเดินอ่ะเอาจากสีก็สไปซี่เลยแหละครับฟีลเหมือนแบบร้านสเต็กร้านหนึ่งความนุ่มก็ใกล้เคียงแต่อันนี้อยู่ที่คนย่างจะบอกว่าโต๊ะข้างๆที่เราถ่ายทำมันอยู่นะครับเนื่องจากว่าเราอยากให้มันเร็วขึ้นมีสตาฟของทางร้านที่เป็นคนเกาหลีช่วยย่างอยู่แล้วอุณหภูมิความนอกมีความกรอบแต่ตรงกลางไก่ยังนุ่มอยู่แบบจุกพอดีเลยอ่ะอร่อยเลยอันนี้มาถึงพรีเมียมบีฟเมนูใช่ไหมครับที่เราสั่งมาวันนี้ตัวแรกครับตัวแรกเป็นยำเนื้อดิบสไตล์เกาหลีนะคะอันนี้คือไม่อยู่ในเป็นอลาคาร์ทค่ะไม่รวมในบุฟเฟ่ผมตกใจนึกว่ามีอันนี้ในบุฟเฟ่เพิ่มมาอันที่น่าตกใจกว่านั้นคือนี่คือปริมาณที่เสิร์ฟปกติเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทางนี้ล่ะครับตัวนี้คือริบอายค่ะมาลุยเพิ่มหวานได้อีกเฮ้ยใครเป็นแฟนร้านนี้ลองพิมพ์มาบอกเลยนะครับเพิ่มหวานได้ไหมผมว่าด้วยความที่มันเป็นบุฟเฟ่ไปแล้วทำให้เนื้อเขาทำราคาแบบไม่แพงให้เราได้อย่างการนี้ชิ้น350นะราคาโอเคคือต้องบอกว่าถ้าเป็นร้านเนี่ยเวลาคุณแอดออนไปอ่ะเขาก็ไม่อยากทำราคาโหดมากเพราะว่าคุณก็เข้าไปกินในส่วนที่เป็นกระเพาะที่เขาต้องเสียเงินอยู่แล้วอ่ะดังนั้นตรงนี้เขาทำเหมือนแอดออนให้คุณแบบแฮปปี้มากกว่าเวลามากินแบบเผื่อบางคนอยากกินเนื้อจริงๆอ่ะสั่งสำหรับการทานเนื้อนะคะเราแนะนำให้ทานคู่กับเกลือพริกไทยด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยได้มากยิ่งขึ้นค่ะเกลือพริกไทยกับน้ำมันเขาอร่อยนะบอกก่อนถ้ากินเนื้อเมื่อไหร่นะคุณไปเกลือพริกไทยน้ำมันงานั่นคือคอมบิเนชันที่แข็งแกร่งสุดผมว่าจริงๆแล้วร้านเขาไม่ควรเอาน้ำจิ้มแจ่วเข้ามาบรรจุอ่ะคือพอน้ำจิ้มแจ่วเข้ามาปุ๊บน้ำจิ้มแจ่วก็จะกลายเป็นเฟิร์สชอยของเราจิ้มก่อนจิ้มก่อนลิ้นของเราด้วยเหรอเนาะมันถนัดเราชินอ่ะแต่อันนี้ชอบนะเนี่ยต้นหอมแล้วราดด้วยตัวชูจังเขาอ่ะอร่อยหอมใหญ่ก็อร่อยสรุปมากินบุฟเฟ่ผมว่ามันดีตรงได้ความหลากหลายและราคามันโอเคอ่ะเมื่อกี้พี่วันบอกว่าถ้าคุณมามื้อกลางวันวันธรรมดาใช่ไหมครับพี่วันใช่ค่ะจันถึงพฤหัสค่ะคุณสามารถจ่ายในราคาเท่าไหร่ครับพี่วัน199 199บาทบวกค่ะอยู่ที่213บาทค่ะเป็นรันเซ็ตค่ะแต่คุณจะสามารถทานทุกอย่างที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ได้ไม่นับพวกที่เป็นปิ้งย่างใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่รวมปิ้งย่างไก่ทอดข้าวต๊อกบุกกี้คันพุงกี้แล้วก็ชับแชแล้วก็บุกโกกิได้หมดเลยค่ะเฉพาะมื้อกลางวันใช่ไหมครับค่ะ11นาฬิกาจนถึงบ่าย2โอ้ยอันนี้รวมเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมฮะรวมค่ะรวมผมคิดว่าเขาคิดโปรโมชั่นนี้มาให้สอดคล้องกับพักกลางวันของทุกๆคนที่มีเวลาจำกัดจะมานั่งปิ้งย่างมันบางทีไม่ทันใช่ใช่คุณมาบง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 อีกหนึ่งตัวนะคะที่ต้องแนะนำนะคะตัวนี้คือเสือร้องไห้ค่ะเคี้ยวหน่อยดูดูแลส่วนเสือนี่มันจะแบบเคี้ยวหน่อยแล้วไม่ได้หั่นบางมากนะส่วนเสือผมว่ามันแบบเวลามันมีน้ำมันแล้วแบบกรอบๆอร่อยดีนะสำหรับตัวนี้นะคะคือเนื้อสันติดมันแล้วก็เนื้อสันคอวัวค่ะดูจากลักษณะอันนี้มันเหมือนใบพายเหรอเออหน้าเหมือนใบพายเหมือนกันแต่จะเป็นส่วนที่มันแบบถอยออกมาอีกนิดนึงอ่ะเราชิมมันเลยเหรอละอันเงียบ
อันนี้อะไรนะครับโทษทีขาเนื้อสันติดมันเนื้อสันติดมันก็คือสตริปลอยดิบกว่านี้ได้นะยังดิบกว่านี้ได้ผมว่าเนื้อน่าจะคนชอบเลยเวลาคุณมาร้านนี้คุณจะมีอาการเหมือนนัตตี้เมื่อประมาณ3วินาทีแล้วจิ้มอะไรดีวะหลายอันเลยเกินก็ดีคำนี้อยากกินกับอันนี้คำนี้อยากลองกับอันนี้ถ้าผมดูไม่ผิดอันนี้คือท็อปเบลดคือเป็นส่วนแบบไม่ใช่ออสเตอร์เบลดนะเพราะออสเตอร์เบลดน่าจะเป็นใบพายเป็นส่วนใกล้ๆกันอันนี้ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะเขาสไลด์บางด้วยแต่ถ้าใครจะตามมาที่นี่ผมว่าเนื้อเนี่ยถ้าคุณไม่ได้อยากกินจริงๆก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าหมูไก่เขาดีแล้วอ่ะหมูไข่เขาโหดจัดแล้วแต่ถ้าอยากกินเนื้อนะสั่งอันนี้เลยเบลดฮอปเบลดอันนี้คือซูดูบุค่ะซุปเต้าหู้อ่อนค่ะแล้วก็ไข่ตุ๋นค่ะจะบอกว่าที่นี่มีซุปและซุปราคาดีนะถ้าเกี่ยวกับเกาหลีทั่วไปคือ100บาทผมว่ามันโอเคเลยเนี่ยอย่างที่บอกแหละอะไรที่คุณสั่งแยกมาแล้วไปเบียดดังพื้นที่ที่คุณจะกินของจากบุฟเฟ่ต์เขาได้อ่ะเขาก็พยายามขายแบบราคาแบบอยากให้คุณกินน่ะอยากให้คุณกินน่ะอร่อยครับลื่นเลยอันเนี้ยแล้วก็ไข่ฟูอันเรื่องชื่อเท่าไหร่นะ100บาทค่ะเพิ่นแท้คุณตักข้าวด้วยจริงจังจริงใช่แต่จริงๆนะครับถ้าคุณอยากประหยัดแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์กลางของเขาที่เป็นบุฟเฟ่ต์ตักได้เรื่อยๆเนี่ยอย่างอันเนี้ยสุภกรอันเนี้ยต๊อกต๊อกครับชอบนะหยิบมา2ชิ้นเพื่อเอามาเล่นมุกด้วยไม่ได้อยากกินหรอกน้ำอันเนี้ยหวานดีชอบและนี่คือเนื้ออีก1ตัวของทางร้านนะคะคือเนื้อซี่โครงค่ะนี่แหละที่รออยู่อันนี้ผมว่าเข้ากับน้ำจิ้มแดงๆแน่เลยกับผักตัวนี้จะรสแบบเข้มๆละเนื้อแดงเข้มๆเหมาะกับซอสสีส้มแดงๆแล้วกินกับผักมากเลยเพราะรสมันเข้มข้นนอกเหนือจากเนื้อแล้วนะคะทางร้านก็มีไซดีสเป็นบะหมี่สไปซี่แล้วก็บะหมี่เย็นนะคะจริงๆแล้วคนเกาหลีจะนิยมทานเนื้อควบคู่กับบะหมี่ก็จะเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มความอร่อยได้มากขึ้นด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องสั่งเพิ่มอีกอย่างที่ก็ราคาน่ารักน่ารัก150บาทไอตัวน้ำใสอะรสแบบดาชิผสมกับรสผลไม้หวานๆน้ำมันงาอร่อยเลยคือถ้าเกิดเคยกินแบบพวกหมี่เย็นธรรมดาจะสดชื่นใสๆอะอันนี้มันจะแบบหนักๆหน่อยแต่ว่าได้ความเย็นแล้วคุณว่าเข้ากับเนื้อไหมเข้าผมว่าตัวเผ็ดเข้ากับเนื้อมากกว่าแต่ตัวใสอะมันแบบออกแบบลื่นๆกินแล้วหยุดไม่ได้ไอนี่เหมือนกินเพื่อให้จบไอนี่เหมือนกินเพื่อให้ไม่จบอะไปต่อไปต่อเอออิ่มกันหรือยังคะเรายังเหลือเนื้ออีกหนึ่งตัวนะคะนี่ตัวสุดท้ายเราใช่ไหมครับใช่ค่ะเนื้อตัวนี้คือเนื้อติดสันในวัวค่ะแล้วก็ในส่วนของไซดีสนะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะเรายังมีซุปกิมจิแล้วก็ซุปเต้าเจี้ยวอีกด้วยค่ะซุปอันนี้อร่อยจริงๆอร่อยมากน่าจะครบถ้วนครับก่อนจะไปอยากให้พี่ฝากร้านนิดนึงไหมฮะเผื่อคนอยากมาขอฝากร้านเมียงริยุนจินซาคาบีของเราด้วยนะคะเมียงริยุนจินซาคาบีนะคะตอนนี้ที่เกาหลีใต้ถือได้ว่าเป็นบุฟเฟ่บาร์บีคิวอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้เลยแล้วก็ปัจจุบันมีมากกว่า600สาขาทั่วประเทศนะคะ600เลยเหรอใช่ค่ะไม่เพียงแต่ไทยเท่านั้นนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะโซนเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาฟิลิปปินส์เวียดนามนะคะแล้วก็ลาวแล้วก็มาเลเซียก็มีสาขาของเมียงระยุนเปิดให้บริการด้วยเช่นกันค่ะ wow. แล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็มีแผนที่จะเปิดในอเมริกาจีนออสเตรเลียแล้วก็เยอรมันด้วยค่ะสำหรับไทยนะคะตอนนี้เรามี4สาขาแล้วนะคะโดยสาขาแรกอยู่ที่บิ๊กซีพระราม4ชั้น1นะคะสาขาที่2อยู่ที่บิ๊กซีพระราม2ชั้น1แล้วก็สาขา3อยู่ที่ซีคอนบางแคส่วนสาขาที่4อยู่ที่นี่ค่ะบิ๊กซีสมุทรปราการความพิเศษของสาขานี้นะคะเรามีพื้นที่ที่กว้างขวางมากสามารถที่จะรองรับลูกค้าได้มากเกือบ200คนเลยทีเดียวนะคะพิเศษไปกว่านั้นนะคะที่นี่เปิดบริการตั้งแต่11นาฬิกายาวไปจนถึงตีหนึ่งเลยค่ะฮะใช่ค่ะตีหนึ่งใช่ค่ะเลิกงานยามค่ำหรือดึกดื่นก็สามารถที่จะสำรองที่นั่งแล้วก็มารับประทานอาหารกันที่นี่ได้ฝากไปถึงผู้บริหารนะครับสาขาพระราม4ผมว่าเป็นอีกสาขาที่น่าสนใจเปิดถึงตีหนึ่งได้ผมว่าสาขานี้ที่เลือกเปิดตีหนึ่งเพราะว่าอาจจะรอพนักงานจากนิคมอุตสาหกรรมหลายๆที่แถวนี้ที่เลิกกะเย็นกะดึกออกมาแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หนึ่งสาขาน้องใหม่ของเรานะคะจะเปิดในปลายปีนี้นะคะเดือนธันวาคมนะคะที่เซ็นทรัลพระราม3ค่ะใกล้จุดใดนะคะก็แวะเวียนมาลองลิ้มชิมรสอาหารคุณภาพราคาจับต้องได้การบริการเอาใจใส่ของน้องๆเมียงระยุนรับรองประทับใจกลับไปแน่นอนค่ะครับผมนี่สตาร์ทแค่399เท่านั้นวิงวอนนะครับเรียบด่วนรามอินทรานะครับยังไม่ต้องไปถึงเยอรมันเอาตรงนี้ขอเพิ่มก่อนขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือช็อตลิปใช่ไหมครับเนื้อติดสันในวัวค่ะอ๋อเนื้อติดสันในโอเคเข้าใจแล้วกินมาทั้งหมดส่วนนี้คุณว่าดีสุดแซงลิปอายไปเลยลิปอายยังมีต้องฉีกออกจากกันนิดนึงแต่อันนี้คือสามารถเงียบด้วยความที่มันเนื้อติดสันในไงตามชื่อเลยอันหนึ่งสองเท่าถ้าปันหลุดมาเมื่อกี้ก็ตลกอยู่ตอนท้ายขอตบแน่นึงได้ไหมเขาบอกมีปิงซูก่อนไปนะครับให้ดูนิดนึงว่าตรงนี้คุณมีนี่ด้วยนะเนสกาแฟเผื่อสาวกกาแฟอยากจะบัดเจ็ตไม่ต้องถือค่ากาแฟกดซื้อพอเลยโอ้บ้าไปแล้วเพราะว่าเวลาบางทีออกไปข้างนอกเสร็จค่ากาแฟ4ชา50คุ้มนะแบบได้กินกาแฟด้วยแล้วเนี่ยมีชาไทยมีช็อกโกแลตเย็นเห็นไหมดับเบิลช็อกโกแลตอะไรอย่างเติมน้ำแข็งก็ได้
้าวพี่นัทตบท้ายหน่อยครับพี่นัททำให้หน่อยนำน้ำแข็งใส่ลงไปในเครื่องบิงซูอ่ะไปพี่นัททำได้คุณก็ทำได้ครับมาเลยแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยค่ะครับผมโอ้พอได้น้ำแข็งแล้วไงต่อก็คือใส่เป็นนมข้นหวานค่ะปึ๊บนมข้นหวานเสร็จปึ๊บก็จะเป็นผงถั่วค่ะอ๋อนี่คือผงถั่วใช่ใส่ผงถั่วโอเคเยี่ยม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 กำลังไม่แย่ไม่แย่ใหญ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 ่ใส่ผงถั่วเสร็จก็ใส่ถั่วแดงค่ะถั่วแดงค่ะโอ้นอกนั้นท็อปปิ้งก็ตามใจชอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นสไตล์เกาหลีจะไม่ใส่น้ำแดงอ่ะคุณลองชิมอันนี้ก่อนแสดงว่าเราอยากจะเอาอะไรมาราดลงไปก็โอเคหมดใช่ค่ะถ้าเราจะแบบรสชาติของคนไทยด้วยก็จะใส่น้ำแดงแล้วก็มีท็อปปิ้งพวกนมช็อกโกแลตด้วยอย่างเงี้ยรู้เลยเนี่ยอยากกินเฉาก๊วยเป็นไงบ้างแนทโอ้โหเมกเมกพี่แนททำได้คุณก็ทำได้ครับเมกตัดจบไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เราเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยบางทีก็มาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานนะกูจะเป็นเพื่อนมาเพื่อนขอโทษไอ้นี่แกเหมือนในวิดีโอไหมครับกลับมาเถอะไม่พี่หรือพี่ก็ดีนะกลับมา